ทุกคนครับมีคนมานั่งรอผมแกะกล่องรีวิวไม่ใช่คนนี้ครับคนนี้ครับวันนี้มาเฝ้ากล่องเลยนะจะอยากใช้แล้วอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วเวลาเราซักผ้าเสร็จตากผ้าก็ไม่ค่อยแห้งแห้งบางทีก็เหม็นอาบอีกนะครับวันนี้ผมก็เลยจัดการสั่งเครื่องอบผ้าแห้งมาซะเลยครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องอบผ้าแห้งตัวใหม่ของผมจากอิเล็กโทรลักครับกล่องมันใหญ่มากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เข้าสตูดิโอไม่หมดครับผมก็จะทำการแกะหน้าบ้านออกไปเลยเนาะซึ่งผมก็ไม่เคยรีวิวเครื่องอบผ้านะปกติเครื่องอบผ้าเขาต้องรู้อะไรกันนะอบผ้าแห้งหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหรอ เอางี้บอกเหตุผลก่อนนะครับจริงๆแล้วผมเลือกเครื่องอบผ้าแห้งเนี่ยหลายตัวมากๆนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ปักใจเลือกอิเล็กโทรลักนะครับส่วนหนึ่งที่เลือกอิเล็กโทรลักเลยเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเลยนะครับสำหรับพวกเครื่องอบผ้าเครื่องปั่นผ้าที่เป็นฝาหน้านะถือว่าแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับบ้านผมก็ใช้เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าของอิเล็กโทรลักมาก่อนนะครับก็ทนดีมากๆนะครับจนย้ายมาอยู่ดอนไม่ได้เอาตามมานะวันนี้ก็เลยซื้อตัวใหม่มาซะเลยครับจริงๆต้องไปแกะอะไรที่ป่ะเนี่ยเกะกะนะอยากจะยกลังแยกไว้ตรงนี้นะครับมาแกะเลยฮะที่ไม่พอที่แคบต้องแกะตรงนี้ยกไปนะคือเครื่องอบผ้ามันไม่ได้หนักมากนะครับมันพอยกคนเดียวไหวนะเขาบอกไงเนี่ยเรายกเราตัดผิดเราจะตัดฝาเขาไม่ให้ตัดฝาแฮะยกข้างล่างกล้วยโหไม่งั้นก็จะเอาออกยากอีกเอากล้วยช่วยหน่อยครับนี่นี่โอ้คือทุกคนครับผมตั้งงบซื้อเครื่องอบผ้าไว้นะครับในราคาประมาณ 10,000 บาทนะครับก็เทียบหลายแบรนด์นะราคาพอๆกันครับซึ่งจริงๆปกติแล้วของอิเล็กโทรลักเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับมันก็ทะลุหมื่นไปนิดๆนะครับแต่โชคดีครับไปเจอโปรโมชั่นครับตอนลดพอดีนะลดเยอะมากๆนะฮะตอนนี้ก็กดโปรโมชั่นแล้วเหลือประมาณแค่ 8,400-8,500 นั่นเองส่งฟรีด้วยนะครับคำนวณแล้วเอ้าก็พอๆกันครับก็เลยตัดสินใจเอาอิเล็กโทรลักมาเลยนะตัวนี้จะเป็นเครื่องอบผ้ารุ่นUltimate Care 300ครับตัวนี้จะเป็นระบบท่อลมร้อนนะครับหรือที่เราเรียกว่าระบบ Vented ส่วนถ้าเพื่อนๆอยากเลือกเครื่องอบผ้าที่ประหยัดไฟเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเลือกระบบที่เป็นคอนเดนเซอร์หรือว่าฮีทปั๊มนะครับแล้วทำไมผมไม่เลือกตัวควบแน่นที่มันประหยัดไฟกว่านะครับซึ่งเมื่อกี้ผมลองคำนวณดูแล้วครับควบแน่นตัวหนึ่งนี่ 30,000 กว่าบาทนะครับราคามันค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับผมแล้วถามว่ากินไฟแค่ไหนนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูสเปคหน่อยที่กินไฟเท่าไหร่ตัวนี้นะครับกินไฟอยู่ที่ 2,250 วัตต์ครับซึ่งลองคำนวณค่าไฟออกมาดูแล้วก็ประมาณชั่วโมงละ10-12บาทนะครับก็ถ้าเทียบกับไปซักตามร้านถ้าเกิดเราอบแห้งอย่างเดียวเท่าไหร่อ่ะกล้วยปกติไปร้านสะดวกซักใช่ป่ะเวลาเราอบผ้าแห้งเอาผ้าเปียกๆไปอบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณ30บาทนะอันนี้อาจจะแล้วแต่เจ้านะครับแต่ว่าถ้าอย่างนี้นะเราก็เป็นเครื่องที่เราเองนะครับจ่ายค่าไฟเองนะเราก็จ่ายแค่ประมาณ10-12บาทนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงละ12บาทนะครับก็ถูกกว่าที่เราเอาออกไปซักข้างนอกนะเสื้อผ้าที่มันผ่านตู้อบเนี่ยคือผมเคยใส่เสื้อผ้าที่ตากแห้งนะครับซึ่งมันก็จะแข็งนิดนึงกระด้างนิดนึงอาจจะมีกลิ่นอับบ้างใช่ป่ะแต่พอใช้ตู้อบเนี่ยข้อดีของมันคือมันจะหอมกว่านะครับแล้วผ้ามันก็จะนุ่มกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตู้ของอิเล็กโทรลักกันบ้างนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับตัวนี้คืออิเล็กโทรลักอัลติเมทแคร์300นะครับตัวนี้จะมีระบบกันผ้ายับด้วยนะครับเมนูทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเมนูภาษาไทยเราไม่ต้องไปนั่งเลือกอุณหภูมิแล้วนะเป็นเมนูสำเร็จรูปมาให้เราเลยนะครับว่าเราใช้ผ้าแบบไหนอยากอบแบบไหนนะครับรวมถึงสำหรับใครที่อยากอบเสื้อผ้าเพื่อฆ่าเชื้อก็ทำได้นะครับเลือกผ้าต่างๆนะผ้าฝ่ายผ้าไหมผ้าผสมผ้าเนื้อบางเครื่องนอนนะครับมีโปรแกรมลดรอยยับนะครับสำหรับคนที่กลัวเสื้อยับเนาะแต่จริงๆผมจะบอกว่าผ้าอบไม่ค่อยยับหรอกเนาะแล้วก็มีการอบแบบประหยัดพลังงานด้วยครับตัวนี้อิเล็กโทรลักรับประกันมอเตอร์ให้เราถึง10ปีนะครับใช้กันยาวๆไปเลยนะตัวเก่าที่ผมใช้นะครับก็ประมาณ13ปีครับวัสดุของตัวบอดี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกกับอลูมิเนียมนะครับวัสดุส่วนใหญ่จะเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็น้ำหนักเบานะครับสามารถยกกับคน2คนจริงๆคนเดียวก็ยกได้นะแต่ลำบากนิดนึงยก2คนจะสบายกว่านะครับแล้วก็ตัวฝาหน้านะครับตัวนี้จะไม่ใช่แก้วนะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับฝาหน้าเป็นพลาสติกครับมาดูนะครับในตู้มีอะไรมาให้บ้างนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปติดตั้งเองดูนะเพราะว่าสั่งออนไลน์มานะครับเขาก็ไม่ได้มีช่างติดตั้งมานะมาส่งอย่างเดียวนะครับ
พวกอุปกรณ์ท่อระบายลมร้อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องต่อระบายลมร้อนออกนอกบ้านด้วยเดี๋ยวห้องเราทั้งห้องนะครับก็จะกลายเป็นแบบซาวน่าอบความร้อนไปด้วยเลยครับทีนี้อุ่นกันทั้งห้องเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันอ๋อแล้วก็เขาตัวนี้เขาแถมขาตั้งมาให้ด้วยนะครับจริงๆสิ่งที่หนักที่สุดนะน่าจะเป็นขาตั้งครับขาตั้งนี่หนักทีเดียวเลยฮะได้อิเล็กโทรลักมานะครับ 8,000 กว่าบาทนะครับประมาณนี้คุ้มอยู่ครับคุ้มอยู่เดี๋ยวไปติดตั้งกันอ่ะเนี่ยครับหลังบ้านก็จะรกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาตั้งตรงนี้นะครับซึ่งกำลังปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเอาเครื่องอบผ้าแห้งตั้งตรงนี้ซะเลยฮะโอ้เหมือนเว้นที่ไว้วางพอดีเป๊ะเลยครับตัวเครื่องนะครับน้ำหนักไม่ได้เยอะมากนะครับสามารถวางซ้อนบนเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าได้นะครับแล้วก็สามารถแขวนผนังได้ครับซึ่งเขาก็จะมีตัวชุดแขวนผนังมาให้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปวางคู่กับเครื่องซักผ้าหลังบ้านนะครับที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือชุดท่อระบายลมร้อนครับตัวด้านหลังนะครับก็จะมีช่องระบายลมร้อนนะครับเราก็จะทำการแกะออกครับแกะออกนะแล้วตัวท่อนะครับเราก็จะต้องใส่ตัวโฟมตัวนี้นะครับที่ให้เขาให้มานะเป็นโฟมรองนะครับมันจะเป็นสติ๊กเกอร์ครับนี่ครับแล้วก็แปะลงไปอย่างนี้ฮะเพื่อป้องกันลมร้อนออกมาตามขอบครับคือต้องใส่น็อตครับแต่น็อตไม่มีมาให้ครับผมก็ไม่เป็นไรนะเราก็เอาน็อตของเราใส่เข้าไปแทนครับไม่มีปัญหาครับใช้ได้เหมือนกันนะครับติดท่อระบายอากาศความร้อนไว้แบบนี้นะครับตัวท่ออ่อนนะครับก็เอามาครอบไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้ามาสัก2วงก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารัดไว้ด้วยเคเบิลไทครับซึ่งเคเบิลไทตัวใหญ่นะครับเขาก็มีมาให้นะครับตัวยาวแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็รัดไว้ตรงนี้ครับมาไปที่แอปเปิ้ลปล่อยได้เลยโอเคครับวางเข้าไปในที่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะโผล่มาประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเอาท่อลมร้อนนี้นะครับต่อไปข้างนอกบ้านนะครับซึ่งของผมเนี่ยเห็นไหมมีหน้าต่างระบายอากาศตรงนี้พอดีครับผมก็จะง่ายมากครับนี่ครับเดินท่ออากาศออกภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวเครื่องอบผ้าผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เมียผมดองตะกร้าไว้ผ้าใหญ่ครับรอเครื่องอบอ่ะในที่สุดก็จะได้ซักผ้าทันทีทุกคนครับตอนแรกผมก็สงสัยนะครับว่ามีสติ๊กเกอร์มาให้ชุดหนึ่งครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่กลับด้านกันหมดเลยทุกอย่างนะครับผมก็อ้าวคือตัวเครื่องมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วจะมาแปะให้มันกลับด้านทำไมนะครับทีนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าเจ้าเครื่องอบผ้าแห้งตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งแบบกลับหัวได้ครับอ้าวแล้วทำไมต้องติดแบบกลับหัวนะครับคือบางคนพื้นที่ใช้สอยมันแคบมากๆนะเราไม่มีพื้นที่ใช่ไหมเราจะวางบนเครื่องอย่างบ้านผมมาเป็นเครื่องซักผ้าแบบฝาบนนะครับถ้าเราจะมาวางซ้อนก็ไม่ได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยอีกวิธีนึงก็คือการแปะนะครับกลับหัวเครื่องขึ้นเพดานไปเลยนะครับแล้วก็แขวนไว้นะครับซึ่งสามารถทำได้นะครับพอเราแปะกลับหัวเสร็จใช่ป่ะเราก็เอาสติ๊กเกอร์ตัวนี้มาแปะนะครับปุ่มมันจะได้กลับหัวไปด้วยครับเราจะได้เข้าใจง่ายๆครับมาดูการใช้งานเครื่องแบบคร่าวๆนะครับผมก็เพิ่งใช้ครั้งแรกเดี๋ยวก็ต้องงมๆเหมือนกันนะครับแล้วก็บิดเปิดก่อนนะครับว่าเราก็เลือกผ้านะครับหรือว่าผ้าแบบผสมนะครับก็มีผ้าหลายอย่างเลยนะครับผมก็หมุนแบบนี้นะผ้าผสมปุ๊บเขาก็จะขึ้นหน้าจอมานะครับว่าฟังก์ชันตัวนี้มันทำอะไรนะครับเขาก็จะบอกว่าใช้เวลาการอบประมาณ2ชั่วโมง45นาทีนะครับมีการอบนะครับมีการคลายลมร้อนนะครับแล้วก็ช่วยลดรอยยับด้วยนะครับทั้งหมดก็จะทำงานรวมกัน2ชั่วโมง45นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะแบบช่วยเพิ่มการลดรอยยับไปอีกนะไม่อยากให้เสื้อยับไปเยอะก็กดปุ่มนี้เข้าไปนะครับเขาจะบวกไปอีก2ชั่วโมงนะครับโดยในคู่มือนะครับเขาก็จะบอกมานะครับว่าแต่ละโหมดเนี่ยเครื่องจะทำงานยังไงครับทีนี้มาดูครับของตัวนี้ถึงเป็นเครื่องซักผ้า7กิโลครึ่งนะครับแต่เขาก็จะมีระบุนะครับว่าผ้าแต่ละอย่างเนี่ยใส่ได้กี่กิโลนะครับซึ่งไม่ได้ใส่ได้7กิโลครึ่งทุกผ้านะผ้าที่เราจะใส่ได้7กิโลครึ่งนะครับก็คือผ้าฝ้ายนะครับส่วนผ้าบางอย่างนะครับเช่นผ้าผสมก็ควรจะใส่แค่ครึ่งนึงนะครับก็คือประมาณเท่าไหร่3โล2อย่างเงี้ยเหรอนะผ้าบางก็ 3.5 โลนะครับเครื่องนอนใส่ครึ่งนึงนะผ้ายีนนะครับควรใส่ไม่เกิน4กิโลนะหลายคนคงสงสัยนะครับว่า7กิโล3กิโล5กิโลเนี่ยเขาวัดน้ำหนักตอนไหนนะครับเขาวัดน้ำหนักตอนที่ผ้าของเราแห้งสนิทแล้วนะครับอันนี้ผมจะลองเลือกนะครับการอบผ้าแบบผสมนะครับซึ่งสังเกตว่าพอเราเลือกอบผ้าแบบผสมนะครับความร้อนจะเป็นความร้อนบูสต์นะครับก็คือเป็นความร้อนสูงสุดแบบเร่งอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะกลัวว่าเสื้อผ้าของเราจะอาจจะเสียนะครับหรือว่าโดนความร้อนมากเกินไปไม่อยากให้เสื้อของเราเนี่ยมันโดนความร้อนจนเสียใช่ป่ะเราก็มากดที่ปุ่มอุณหภูมินะครับเขาก็จะทำการอบด้วยอุณหภูมิต่ำนะแต่เวลาในการอบเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะเป็นการปรับให้เหมาะสมครับแล้วก็ผ้าก็แห้ง
ผ้าของผมก็ซักเสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาผ้ามาอบดูนะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนดูก่อนครับผ้าที่เราจะเอาไปอบนะครับจะเป็นผ้าที่แบบเปียกๆเป็นน้ำหยดๆไม่ได้นะผ้าจะต้องแบบแห้งๆแบบนี้นะครับก็คือหมาดๆแล้วนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมเอาทิชชู่ซับให้ดูนะนี่คือทิชชู่นะซับเห็นไหมครับนี่ทิชชู่แทบจะไม่เปียกน้ำนะจริงๆซึ่งผ้ามันหมาดมากจนเกือบแห้งแล้วนะครับเพราะว่าพวกเครื่องอบผ้าเนี่ยครับเขาห้ามเอาผ้าที่เปียกเป็นน้ำหยดๆใส่เข้าไปนะเพราะนั้นเราก็จะเอาผ้าหมาดของเรานะครับใส่เข้าไปกางเกงนะครับเป็นกางเกงแบบนี้นะซึ่งก็มีความหนาพอสมควรนะครับจะเป็นผ้าขนสัตว์ก็ไม่ใช่ครับมันเป็นผ้าสำลีนะครับแล้วก็พวกกางเกงวอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับสาวๆนะครับที่เราจะเอาอะไรใส่เข้าไปนะครับถ้ามันมีโครงอะไรอย่างงี้นะครับมันก็ต้องใส่ตัวป้องกันก่อนนะครับส่วนกระดุมนะครับพวกกระดุมของกางเกงยีนนะเราก็พลิกนะเอาด้านนอกออกซะนะครับมันจะได้ไม่ไปเคาะกับตัวถังนะครับดังก้องแก้งก้องแก้งแล้วก็ปัญหาของเครื่องอบผ้านะถ้าถังมันบุบนะครับหรือว่ามันมีปัญหานะมันจะเริ่มเสียศูนย์นะครับคือตัวเก่าที่ผมใช้อ่ะของอิเล็กโทรลักเหมือนกันนะครับใช้ไปประมาณ10กว่าปีนะครับซึ่งเคยใส่กางเกงยีนไปมันก็เหวี่ยงนะครับเป็นรูทีละนิดอ่ะเป็นแบบเป็นรอยบุบนิดเดียวนะครับป๊อกนะครับทีเนี้ยพอมันบุบเป็นบ่อยๆหลายครั้งนะครับมันเหวี่ยงเสียศูนย์นะครับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาปรากฏว่าเหวี่ยงแล้วดันกระแทกขึ้นไปนะครับปรากฏว่าทีนี้บุบทั้งอันเลยนะครับทำให้ตัวถังข้างในนะครับมันบุบหมดเลยนะค่าเปลี่ยนถังมันก็แพงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องซื้อใหม่นะครับก็อยากให้เพื่อนระวังมากๆนะครับกับเรื่องการที่ของอะไรตกเข้าไปครับทีนี้ตัวถังนะครับก็จะมีตัวนี้อยู่นิดนึงนะตรงขอบนะเพื่อนดูนะตรงขอบปุ๊บขึ้นมาเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกรองนะครับกรองเศษผ้านะครับซึ่งเราต้องใส่ทุกครั้งนะครับห้ามไม่ใส่นะใส่ทุกครั้งแล้วก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองอบผ้าดูนะคาดว่าน้ำหนักตรงนี้น่าจะประมาณ3-4 กิโลนะครับประมาณ3โลเหมือนกันนะเนื่องจากผ้ามีหลายชนิดครับผมก็เลือกผ้าแบบผสมแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้โหมดเร่งอบครับเราก็กดปุ่มเริ่มทำงานได้เลยครับโอเคครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะรอไปจริงเครื่องอบผ้าตัวเก่าที่ผมใช้นะครับผมเคยมีปัญหาว่าท่อลมร้อนอ่ะมันเก็บลมร้อนไม่อยู่นะครับแล้วมันก็กระจายลมร้อนออกรอบห้องนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมใช้นะครับคือจะบอกว่ามันไม่ร้อนเลยครับเนาะในห้องที่อยู่ตอนนี้ไม่มีลมร้อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดความร้อนดูดีกว่าให้ดูบริเวณในห้องเดียวกันก่อนนะครับตอนนี้อุณหภูมิในห้องก็อยู่ประมาณ31องศานะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองวัดนะครับตรงหน้าเครื่องอบผ้านะครับเนี่ยครับก็พอๆกันนะครับตรงนี้มันเย็นกว่านะเพราะว่าเราเปิดประตูบ้านไว้นะครับตรงนี้ลมมันผ่านนะครับก็ไม่ร้อนนะก็ประมาณนี้นะครับเท่าๆกันนะ31องศานะครับดังนั้นเครื่องอบผ้าแบบลมร้อนเนี่ยถ้าติดถูกต้องก็ไม่ทำให้บ้านร้อนนะครับทุกคนแล้วเข้าขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือการลดรอยยับให้ผ้านะครับซึ่งเดี๋ยวเรารอสักครู่นึงนะครับถึงจะเปิดได้ครับตอนนี้ยังเปิดไม่ได้นะโอเคครับตอนนี้เรามาดูนะครับผ้าของเราก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้แห้งสนิททุกตัวครับนี่ครับผมมีตัวแบบหนาๆนะเป็นแบบผ้ากำมะหยี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเอารื้อออกมาให้หมดก่อนนะอ่ะไหนลองดูซินะครับว่าแห้งสนิททุกตัวไหมครับคือตัวนี้จะเป็นตัวที่หนาที่สุดนะนี่นะครับผ้าก็จะเป็นแบบเนื้ออย่างเงี้ยนะครับเป็นเนื้อสำลีนะครับด้วยการที่ผมซักแบบผสมนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีความชื้นอยู่นิดนึงนะแต่นิดเดียวจริงๆนะครับส่วนตัวอื่นนะครับแห้งหมดครับแห้งสนิทนะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้มันหนาพิเศษมากๆนะครับผมว่าอันนี้อาจจะต้องต่ออีกสักหน่อยนึงนะแต่ว่าอันอื่นๆนะครับโอ้แห้งครับแห้งหอมแล้วนะไม่อับแล้วนะครับอันอื่นแห้งหมดครับนะแห้งสนิทหมดเลยเนาะนี่ครับแล้วก็พอเราซักเสร็จนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับเห็นไหมมันจะมีเศษนี่เศษผ้าออกมาแบบนี้นะครับเราต้องคอยเอาไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ให้เศษพวกนี้นะครับเข้าไปในตัวเครื่องด้านในนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะเสียนะครับอย่างที่บอกครับเมื่อกี้มันยังเหลืออีกนิดนึงนะนิดเดียวจริงๆนะครับที่มันยังเหลือแบบหมาดอยู่นิดนะครับสำหรับตัวที่หนามากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้โหมดนะครับเป็นตัวลดรอยยับนะครับตัวนี้เขาก็จะเร่งอุณหภูมิในการอบให้เรานะครับผมก็กดไปครับอีกทีนึงนะเหมือนอบเข้าไปอบอีกสักนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะใช้เวลาอีกสักประมาณ13นาทีนะครับตอนนี้คือแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทแล้วนะแล้วก็ไม่ยับครับแต่ว่ามันไม่ยับอยู่แล้วนะเสื้อผ้าผมแบบมันเป็นเสื้อผ้าที่มันไม่ค่อยยับนะครับเรียบร้อยครับที่เหลือก็เหลือแต่พับนะครับเป็นไงดีไหมเครื่องอบผ้าดีมากเลยแห้งทันใจไม่ต้องเปลืองไปตากผ้าเปลืองราวตากผ้าแล้วเดี๋ยวจะได้เอาที่ข้างนอกมา DIY ทำอย่างอื่นสักที
ไม่ต้องกลัวฝนแล้วทดสอบให้ดูแล้วครับกับเครื่องอบผ้าแห้ง Ultimate Care 300จาก Electrolux นะครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับแล้วก็ Electrolux ครับก็จะมีช่วงลดราคาโปรโมชั่นนะครับซึ่งราคาก็จะถูกลงมาที่สำคัญคือมันมีส่งฟรีด้วยนะครับจาก Electrolux Official นะครับเพื่อนๆก็กดตามลิงก์ไปสั่งเองได้เลยนะครับแล้วขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like